หนิงกันก่อนดีกว่านะนะมาที่ข่าวหนิงกันต่อเลยดีกว่าก็คือเรื่องราวเนี่ยก็คือมีคนเมาส์กันนางร้ายวงแตกก็คือว่าหนิงกับเป้ยเนี่ยทะเลาะกันจริงหรือเปล่าวงแตกกันจริงไหมวันนี้นักข่าวเนี่ยเขาไปเจอเป้ยปานวาดเนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะว่าไอ้เรื่องราวอย่างนี้ยังไงมันมีหลายประเด็นเรื่องครอบครัวเป้ยอีกว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้เป็นสิ่งที่เป้ยให้สัมภาษณ์โดยการที่บอกว่าไม่ตอบไม่ขอตอบค่ะเรื่องครอบครัวไม่ตอบนะบอกว่าพี่ๆก็รู้กันอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าเป้ยเนี่ยไม่ค่อยพูดเรื่องนี้เนาะถ้าพูดถึงเรื่องครอบครัวเป้ยออกสื่อครั้งนี้เป้ยขอไม่ตอบอะไรนักข่าวก็เลยบอกว่าเหนื่อยไหมที่คนไปคิดเรื่องราวต่างๆเยอะเป้ยก็บอกว่าไม่ได้เรียกว่าเหนื่อยไหมนะคะเป็นว่าทางด้านแบบมันเหนื่อยความรู้สึกมากกว่าแต่ว่าสุดท้ายเราก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราโฟกัสอยู่มันคืออะไรประเด็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับลูกของเราครอบครัวของเราไม่ต้องพูดประเด็นเมียน้องไปถามมันก็ไม่ตอบหรอกถามว่าตีกันหรือเปล่าก่อนทะเลาะกันกับหนิงปณิตาหรือเปล่าคุณจะต้องโทรหาใครก่อนไม่ตอบไงไม่ขอพูดอะไรแบบนี้ครับผมเธอถามหนิงว่ายังไงบ้างแต่หนิงก็ไม่ค่อยชอบให้สัมภาษณ์นะลองดูมดไม่นะคือหัวเราะถ้าคนอื่นมาหนิงก็ไม่ชอบออกสื่อก็ไม่ชอบให้สัมภาษณ์จริงเหรอมดก็ไม่รู้เหรอหนิงเธอจะไปบอกว่าเพื่อนฉันไม่ค่อยชอบออกสื่อเท่าไหร่นะแต่แต่งหน้าสวยดีพี่หนิงดูรายการแล้วตัดสายว่ะตัดสายทิ้งรับสายหน่อยสิหนิงรับสายหน่อยดิตัดอีกแล้วค่ะรับสายหน่อยตัดสายค่ะหนิงดูอยู่มาดูทุกคืนนั่นแหละหนิงดูอยู่นะหนิงปณิตาสรุปคือเสียกันไงเขาบอกว่าตอนนั้นอันนี้คือตามข่าวแต่แองจี้บอกฉันอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตอนที่เขาเสียกันตอนไหนวะเอาอย่างนี้เรื่องตอนนู้นไงที่ฉันลงคลิปเหรอIG Story เธอฮะที่เธอโบยว่าไปถามนูนสิที่ผัวบีบคอเหรอที่ตอนแรกมดไปถามนุ้ยสุจิราป่ะไม่ไอ้นุ้ยโอ้ไอ้นุ้ยหนิงส่งมาอะไรไม่เอาให้ได้มดเอาให้ได้หนิงต้องรับเป็นต้นเหตุหรือเปล่าทำให้เขาว่าโกรธกันกูไปเป็นต้นเหตุทำให้ตีกันยังไงใช่ไงเพราะว่าเธอโบยบอกว่าไปถามสองคนนั้นหนิงไม่มีสิทธิ์ตัดสายใส่ฉันนะมดดำคือต้นเหตุทำให้เขาทะเลาะกันเธอก็ต้องเคลียร์หนิงเธอไม่มีสิทธิ์ตัดสายใส่ฉันนะเขาถ่ายละครเธอรู้ว่าเธอคือต้นเหตุยังไงวันนั้นถ้าอย่างนั้นก็มีธัญญาอยู่ด้วยมีธัญญาวันนั้นอ่ะมีฉันมีไอ้เป้ยมีไอ้หนิงวันนั้นไม่มีข่าวที่เรื่องดาราแบบโดนบีบสามีบีบคออะไรสักอย่างแล้วฉันก็ไปถามไอ้เป้ยมึงโดนผัวบีบคอเหรอไอ้เป้ยบอกป้าห่าวฉันก็ไปถามไอ้หนิงไอ้หนิงโดนผัวบีบคอเป้ยบอกอ๋อไม่ได้หรอกถ้าไอ้หนิงก็มีแต่มันจะบีบคอผัวอย่างงั้นแหละก็เธอโบยไงเธอแบบไปถามเขาอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันคือจุดเริ่มต้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกสองสาวดาวยั่วบุกตีก็มึงจะให้กูเล่าไหมล่ะเล่าสิครับอย่ามาจุดเริ่มต้นแค่นั้นกูเล่าสิครับแต่ปรากฏว่าวันดีคืนดีคือเอ้าทำไมมีข่าวว่าแบบว่าไอ้เป้ยมันก็ตกใจว่าทำไมมันมีข่าวแต่หนิงตกใจกว่าหนิงอีหนิงโดนบีบคอด้วยไงเด้อก็เลยไม่รู้ก็ต้องติดตามมาต่อไปนักข่าวไปถามอักษรย่อว่าเนี่ยไอ้แก๊งวงแตกเนี่ยเขาโยงไปถึงหนิงกระแตแล้วก็เป้ยนางตอบว่ายังไงไม่ตอบค่ะขออนุญาตไม่ตอบเนาะเข้าใจเป้ยเนาะนี่เป้ยตอบแบบนี้เป็นครั้งแรกนะที่เป้ยไม่ตอบอ่ะทุกทีเวลาเป้ยเวลานักข่าวถามอะไรจะตอบแต่ครั้งนี้คือไม่ตอบค่ะเข้าใจเป้ยเนาะครับผมเหมือนตอบเลี่ยงๆแล้วก็ยิ้มไม่อ่านข่าวดาราแล้วเดี๋ยวคนนึกว่าเป็นรายการตกมันบันเทิงเอาละน้องพอแล้วจะอ่านข่าวเรื่องอะไรจะอ่านข่าวฉันจะอ่านข่าวหวยมาข่าวดาราโอเคเรารอเต้วิสารัตน์เรารอยายนายเรารอยายหนิงถ้าพวกหล่อนไม่ตอบกลับมาเดี๋ยวฉันก็เล่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะไปโป๊ะตอนไหนก็โป๊ะแล้วกันเขาจะมาไหมนายเขาจะมากฎกติกาว่าแฉจะอ่านข่าวดาราก็ต่อเมื่อสมมติเราจะอ่านได้เรื่อยว่าเช่นไอ้หนิงวันนั้นไปนู่นไปนี่มีเรื่องโน้นเรื่องนี้เสียกันเรื่องโน้นเรื่องนี้ถ้าหนิงไม่ยอมรีบโทรกลับมาแก้ข่าวเราก็จะเล่าไปเรื่อยกูก็จะเล่าความจริงมันก็จะหลุดไปเรื่อยๆโอเคไหมในระหว่างที่ความจริงหลุดไปฉันจะแทรกในระหว่างข่าวหวยข่าวเฮ้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ดูไอ้หนิงถ้าภายใน10นาทีนี้จบข่าวมึงไม่ต้องกูเล่าความจริงเลยโอ้ยมีตัวกันด้วยหรือยายนายฉันเชื่อว่าทุกคนดูอยู่หมดแหละแหมจบรายการแล้วก็ขยันไลน์หากูดีๆนะถึงเวลาจะมึงดูอีเต้ก็ชอบดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะค่อยๆหลุดออกมาทีละนิด ไม่ต้องรับโทรศัพท์ไม่ต้องรับไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่านข่าวหวยให้ฟังเรื่องคอมพิวเตอร์มันยังมีอยู่ไงหนูเอาแล้วค่อยๆมาแล้วบอกแล้วตัวอย่างถ้าไม่โทรกลับมาตัวประกันตายนะนะครับผมตัดสายด้วยมันตัดสายติดงานอยู่เปล่างานอยู่หรือเปล่าช่วงนี้เขายุ่งแต่บ่ายนะยุ่งอยู่ไงละครฉันโทรหามาตั้งแต่ข่าวใส่ไข่จนถึงตอนนี้มันจะไม่โทรไม่รับสายใช่ไหมก็เธอน่าจะเข้าใจแล้วนะว่าเพื่อนไม่อยากคุยแล้วก็ไม่ต้องย้ำแล้วโทรเข้าใจไหมต้องโทรเดี๋ยวก็หลุดมาเรื่อยๆนั่นแหละว่าไปที่คอนโดจับมือกอดคอกันแหววจับพูดเลยเรื่องเนี้ยหมดไปแล้วพอแล้วจับมือกันไปดักโจรพอหลังจากนั้นเขายังดีกันอยู่แต่เขาอ่ะโกรธกันเพราะเธอก็ทำไมต้องเล่ารู้จับมือกันไปคอนโดไงเธอลืมไปว่ามีกล้องวงจรปิดไปบุกคอนโดเขากันไงใช่ไงไม่แต่ตอนนั้นเขาไม่โกรธหลังจากนั้นก็ไม่ได้โกรธเอ๊ะถ้าอยากพูดอะไรเธอเล่าอะไรของเธอเนี่ยไม่ได้ค่ะก็หลังจากนั้นเขาไม่ได้โกรธกันหรอกอดคอกันแหววกอดคอกันแหววภาพยนตร์เรื่องกอดคอกันแหววกอดกันหลังจากนั้นรับไหมอีกหน่อยเราโทรอีกทีเราโทรแสดงว่าดูอยู่จริงวันนี้เนี่ยตัดสายปะตัดสายไม่เมื่อกี้คุยอยู่ไม่ตัดแล้วแต่ไม่รับค่ะไม่รับแล้วค่ะเธอถือว่าได้มาแล้วค่ะมาแล้วประชุมไม่ได้มึงตีกับอีเป้ยเหรออีดอกกูประชุมออกรายการสดผู้สุภาพปลดผู้สุภาพตีกับอีเป้ยไหมถามแค่เธอตีกันไหมเดี๋ยวออกอากาศอยู่ตีกันไหมกับเป้ยพูดข่าววางตัดแล้วค่ะวางหูเลยประชุมกันอยู่